สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบจากเมืองต่างๆทั่วโลกที่ได้เปลี่ยนความคิดเดิมๆในเมืองใหญ่ให้น่าอยู่และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มเติมสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆที่จะช่วยอำนวยการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างนั้นเราลองไปชมพร้อมๆกันครับอันดับที่10กับดักขยะสำหรับปัญหามลพิษขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ซึ่งในหลายประเทศนะครับต่างดำเนินมาตรการดูแลและจัดการต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี2561ที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับได้เผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะพลาสติกและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำจากประเทศออสเตรเลียมาให้ชมกันซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆนะครับแต่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงแน่นอนโดยเจ้าหน้าที่เมืองควีนาน่าที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลียนะครับได้ติดตั้งระบบกรองน้ำใหม่ในสวนสาธารณะและระบบใหม่นี้นะครับไม่ใช่ระบบที่ซับซ้อนแต่อย่างใดแถมมันยังใช้งานได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและนั่นเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่นะครับต่างปลื้มมากกับการจัดการของทางรัฐบาลออสเตรเลียโดยส่วนประกอบง่ายๆของการกรองน้ำในระบบนี้ก็คือการติดตั้งตาข่ายขนาดใหญ่บริเวณทางออกของท่อระบายน้ำที่สามารถช่วยดักจับเศษขยะพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่ารูตาข่ายได้อย่างดีเยี่ยมโดยขยะที่ลงสู่แม่น้ำนะครับมันก็จะไหลผ่านมาตามท่อและก็จะถูกดักจับที่บริเวณปลายท่อของท่อระบายน้ำที่ถูกติดตั้งตะข่ายไว้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆและได้ผลที่ดีเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อและก็มีแต่น้ำเท่านั้นแหละครับที่จะเล็ดลอดผ่านรูตะข่ายขนาดเล็กไปได้โดยท่อระบายน้ำเหล่านี้นะครับมาจากแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของชาวบ้านซึ่งจะไหลลงสู่แหล่งน้ำต่างๆตามธรรมชาติโดยปกติแล้วนะครับขยะเหล่านี้มักจะถูกทิ้งผ่านมาตามท่อระบายน้ำซึ่งมันก็ได้สร้างมลพิษและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกหนักฝนก็จะนำพาขยะที่อยู่ตามท้องถนนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุให้ขยะเหล่านี้นะครับไหลมาตามท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำตามธรรมชาติซึ่งตั้งแต่แรกนั้นเจ้าหน้าที่เริ่มติดตั้งตะข่ายแค่2อันและพวกเขาต้องประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะระบบกรองน้ำใหม่นี้ทำได้ง่ายและมันก็ยังสามารถดักจับขยะได้มากถึง362กิโลกรัมและนั่นจึงทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับตัดสินใจที่จะติดตั้งกับดักขยะเหล่านี้เอาไว้ทั่วเมืองเพื่อลดมลพิษทางน้ำที่จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าและนอกจากมันจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้คนลงไปเก็บขยะตามแหล่งน้ำต่างๆซึ่งจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากอีกด้วยเมื่อขยะเต็มตะข่ายแล้วนะครับพวกมันก็จะถูกยกขึ้นไปทิ้งในถังขยะแบบพิเศษที่ถูกรวบรวมไปใส่รถและขนย้ายไปยังศูนย์คัดแยกขยะต่อไปโดยขยะเหล่านี้นะครับจะถูกแยกเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้และขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลจากนั้นนะครับตะข่ายก็จะถูกติดตั้งกลับเข้าไปใหม่เพื่อคัดกรองขยะต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มอีกครั้งโดยระบบกรองน้ำใหม่นี้นะครับได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เราคาดไม่ถึงและก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นอย่างมหาศาลลองคิดง่ายๆนะครับว่าสมมติว่าเราดักจับขยะได้1ตันใน1สัปดาห์เนี่ยถ้าไม่ได้ระบบตาข่ายช่วยกรองไว้ขยะ1ตันมันก็จะไหลลงสู่แหล่งน้ำต่างๆตามธรรมชาติและมันก็สร้างมลพิษให้กับสัตว์ป่าและธรรมชาตินั่นเองเรียกได้ว่านี่เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยนะครับสำหรับกับดักขยะอันนี้อันดับที่9มานั่งสวนสาธารณะเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นนะครับว่าตามสวนสาธารณะเนี่ยแต่ละแห่งก็จะมีการตกแต่งด้วยสิ่งของอยู่แล้วซึ่งก็มีไม่กี่อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สนามหญ้าถังขยะและม้านั่งเพื่อใช้สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นจุดนัดพบเจอของใครหลายๆคนแต่มันนะครับก็จะดีไม่น้อยเลยนะฮะหากสวนสาธารณะเหล่านี้ได้เพิ่มความอาร์ตเข้าไปสักหน่อยที่จะทำให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้สัมผัสถึงแรงบันดาลใจและสิ่งที่น่าทึ่งไปด้วยกันด้วยภาพงานดีไซน์ม้านั่งแปลกๆจากทั่วโลกที่ให้มากกว่าประโยชน์ใช้สอยแต่อาจจะสร้างไอเดียดีๆให้กับคุณได้อีกด้วยลองไปชมกันนะครับเรียกได้ว่าแต่ละอันนั้นสุดยอดจริงอันดับที่8สระว่ายน้ำในรถไฟฟ้าใต้ดิน
ว่ากันว่าในไต้หวันนะครับเคยจัดแคมเปญเตรียมต้อนรับมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลกในฐานะเจ้าภาพด้วยการปรับโฉมในรถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองไทเปให้เป็นสนามจำลองสถานที่การแข่งขันกีฬาจริงๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมรวมไปถึงสร้างความประทับใจให้กับเหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมชมการแข่งขันกีฬานี้โดยสำหรับรูปแบบการตกแต่งนั้นนะครับจะเป็นการแรปสติกเกอร์ 3D สมจริงที่พื้นของรถไฟฟ้าในแต่ละตู้โดยสารโดยจะมีลวดลายออกมาเป็นทีมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสนามฟุตบอลและลู่วิ่งกรีธาซึ่งผู้โดยสารก็จะรู้สึกมันกับว่ากำลังอยู่ท่ามกลางสนามกีฬาจริงและยังสามารถสนุกสนานไปกับการถ่ายรูปแท้ๆลงโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดูแปลกตามากกันเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยอันดับที่7วิธีป้องกันคนที่ชอบฉี่รถกำแพงและสำหรับเรื่องนี้นะครับผู้ชายทุกคนหรือใครก็ตามที่ชอบฉี่ใส่กำแพงเนี่ยต้องฟังให้ดีนะฮะเพราะที่ต่างประเทศนั้นเขาก็สุดจะทนกับพฤติกรรมมักง่ายของผู้ชายที่เมาไม่รู้เรื่องหรือไม่เมาแต่ขี้เกียจเดินไปเข้าห้องน้ำเลยมีพฤติกรรมฉี่รถกำแพงตามที่สาธารณะทำให้ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นนะครับต่างพากันได้กลิ่นฉี่โชยเข้ามาในจมูกทุกวันจนเอื่อมละอาและในที่สุดแล้วนะครับพวกเขาก็ต้องมีมาตรการแก้ปัญหานี้กันอย่างจริงจังสักทีโดยแนวทางการแก้ปัญหาก็ออกมาแบบเจ๋งมากๆจนคาดไม่ถึงนั่นก็คือการนำสารเคลือบซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกนำไปทาที่กำแพงที่คนมักง่ายชอบมายืนฉี่อยู่บ่อยๆที่จะทำให้เวลาใครก็ตามนะครับที่ฉี่รถกำแพงเนี่ยฉี่ก็จะกระเด็นกลับมาใส่เจ้าของทันทีจนทำให้แคมเปญนี้ได้ชื่อว่าถึงเวลาแห่งการเอาคืนมาถึงแล้วอันดับที่6บันไดเลื่อนจักรยานและสำหรับไอเดียสุดเจ๋งนี้นะครับมันคือบันไดเลื่อนจักรยานในประเทศนอร์เวย์เป็นไอเดียสุดเจ๋งที่จะช่วยให้การขึ้นเขานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายแถมยังเป็นบันไดเลื่อนจักรยานที่แรกของโลกอีกด้วยซึ่งวิธีการขี่จักรยานนะครับเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกและประหยัดบางที่นะครับเนินสูงชันก็เป็นอุปสรรคให้กับนักปั่นได้เหมือนกันโชคดีนะครับที่เมืองทอนแฮมในประเทศนอร์เวย์ได้มีวิธีการแก้ปัญหาสุดเจ๋งด้วยการสร้างบันไดเลื่อนจักรยานขึ้นมาโดยเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับมันมีชื่อว่าแทมถูกประดิษฐ์ขึ้นในยุค1990ซึ่งก็เพิ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นไซโครเคเบิลหรือเคเบิลสำหรับนักปั่นเมื่อไม่นานมานี้จนถึงปัจจุบันนะฮะเจ้าแทมนี้ก็ได้พานักปั่นเอาชนะอุปสรรคที่สูงกว่า150เมตรมาแล้วกว่า 200,000 ชีวิตและยังกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยโดยวิธีการเดินทางบันไดเลื่อนจักรยานอันนี้นะครับคือการแค่วางเท้าข้างหนึ่งลงบนที่วางจากนั้นนักปั่นก็จะถูกเลื่อนขึ้นไปบนเนินเขาด้วยความเร็ว5ไมล์ต่อชั่วโมงโดยอุปกรณ์อันนี้นะครับใช้ได้ครั้งละ5คนและก็ไม่ได้จำกัดแค่รถจักรยานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงยานพาหนะที่มีล้อเล็กๆไม่ว่าจะเป็นรถเด็กกับสกูตเตอร์หรือคุณแม่กับรถเข็นเจ้าตัวน้อยโดยการติดตั้งนวัตกรรมนี้นะครับเป็นสุดยอดไอเดียที่จะช่วยส่งเสริมการขี่จักรยานในเมืองที่เต็มไปด้วยเนินสูงได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวอันดับที่5ราวไฟจราจรและสำหรับไฟเขียวไฟแดงหรือไฟจราจรที่เราเห็นทั่วไปแล้วนะครับก็มักจะเป็นไฟในรูปแบบกลมๆตามสี่แยกใช่ไหมแต่ที่ต่างประเทศนะครับเขามีการติดตั้งไฟจราจรให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่ใช่แค่ไฟกลมๆที่ใช้กันทั่วไปแต่มันคือไฟจราจรรูปแบบใหม่ที่ทั้งสว่างทั้งยาวตลอดแนวเสาเรียกได้ว่าแบบนี้นะครับเหล่าคนที่ชอบฝ่าไฟแดงเนี่ยคงหมดข้ออ้างกันเลยทีเดียวรวมไปถึงยังดูแล้วปลอดภัยอีกด้วยนะฮะซึ่งตัวผมเองก็สะดุดตามากและชอบมากๆเลยนะครับกับไอเดียไฟจราจรแบบนี้ยอดจริงๆอันดับที่4โถปัสสาวะชายและที่เห็นกันอยู่นี้นะครับมันผุดขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยไม่ใช่ตู้น้ำหยอดเหรียญแต่อย่างใดนะฮะเพราะมันคือโถฉี่ของคุณผู้ชายสุดไฮเทคที่ตั้งอยู่ตามริมถนนในกรุงลอนดอนเรียกได้ว่าใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเกิดปวดฉี่ขึ้นมานะครับก็ยืนซัดตรงนั้นกันดื้อเลยอีกทั้งยังมีแบบปลดทุกข์หนักอีกด้วยนะครับก็คือห้องน้ำกลางแจ้งแบบกระจกอันนี้ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนเหมือนกันที่ใครก็ตามนะครับเกิดปวดหนักเนี่ยก็ให้มาเข้าตรงนี้แต่ที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือเวลาเราเข้าไปนั่งปลดทุกข์เราก็จะเห็นข้างนอกได้อย่างชัดเจนเห็นว่าใครกำลังเดินมาหรือเดินผ่านแต่คนข้างนอกนะครับจะมองเข้ามาไม่เห็นเราเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการปลดทุกข์ที่แปลกไปอีกแบบเลยนะฮะเนี่ยอันดับที่3รถบัสสาธารณะกับที่ชาร์จมือถือซึ่งต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ายุคสมัยนี้พฤติกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงานเนี่ยก็จะใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะติดต่องานพิมพ์งานฟังเพลงเล่นเกมหรืออ่านข่าวสารบนโลกออนไลน์ในระหว่างการเดินทางซึ่งคนไทยนะครับอาจจะคุ้นเคยบริการบนเครื่องบินหรือบนรถทัวร์ระดับพรีเมียมที่มีพอร์ต USB ที่ชาร์จมือถือฟรีมาให้แล้วแต่ที่ญี่ปุ่นนะครับผู้ให้บริการรถบัสสาธารณะเนี่ยเริ่มให้บริการที่ชาร์จมือถือฟรีให้แก่ผู้โดยสารแล้วโดยรถบัสสาธารณะที่ญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าโท
Airbus เนี่ยเขามีจุดชาร์จไฟสำหรับแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนผ่านทาง USB ช่องเสียบสีดำใกล้ๆกับที่กดกริ่งลงรถและก็มีบริการถึง5จุดด้วยกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งบางคันแล้วเพื่อทดสอบความนิยมว่าผู้ใช้บริการที่ชาร์จมือถือบนรถบัสเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งบริการที่ชาร์จมือถือฟรีบนรถบัสสาธารณะนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจริงๆอันดับที่2ไอเดียทำความสะอาดถนนปกติแล้วนะครับวิธีการทำความสะอาดท้องถนนเนี่ยเราก็จะเห็นคุ้นตากันนั่นก็คือการเอารถน้ำไปฉีดแล้วก็มีคนจำนวนมากมาปัดกวาดล้างถนนกันแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ที่ประเทศเกาหลีนะครับเขาคิดค้นไอเดียวิธีการล้างถนนรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องปิดถนนล้างก็ได้ด้วยวิธีการก็คือเขาจะติดตัวฉีดน้ำใส่เข้าไปกับตุ่มสะท้อนแสงกลางถนนแบบนี้เรียกได้ว่าเจ๋งไปอีกแบบนะครับเพราะอยากจะล้างถนนตอนไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยอันดับที่1 น้ำดื่มสาธารณะว่ากันว่าที่ชินชนของเกาหลีใต้นะครับได้ปิ๊งไอเดียทำสถานที่ดื่มน้ำสาธารณะซึ่งเป็นรูปหลอดดูดน้ำขนาดใหญ่อย่างในภาพที่เห็นและก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาน้ำดื่มอยู่เรียกได้ว่าใครอยากดื่มน้ำนะครับให้มาที่นี่เลยและนั่นแหละครับก็คือ10สุดยอดของสิ่งประดิษฐ์ที่ทุกเมืองควรจะมีคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือได้ชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ